อีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรยากาศปีกรองนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะซึ่งผมมองว่ามันก็แปลกมากคุณรัชนีแปลกยังไงคะคือยังไม่มีการกําหนดวันเลือกตั้งเลยนะแต่ทําไมพูดถึงคนดินเดตผู้ว่ากทมผู้สมัครอะไรตอนนี้อะไรกันแบบยังกากกรกตกำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็เก็ตไหมเลือกตั้งอบตท้องถิ่นอะไรไปหมดแล้วไงคะสนามกทมเข้าใจว่านะ คนต่างจังหวัดเขาบอกว่าผมได้นายกอบตแล้วนะคนกทมเมื่อไหร่จะได้ผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆบ้างคนกทมก็บอกแม่ก็ขันใจเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยมาโดยคําสั่งขอสชไงท่านอัศวินขวัญเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงคนกรุงเทพมหานครก็มีความรู้สึกว่าแม่เมืองหลวงอะนะ มันก็ต้องได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งสิงเป็นตัวอย่างนะครับเพราะที่ผ่านมาก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยทําให้บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยยังกำมีการกําหนดแล้วความจริงยังไม่ได้กําหนดนะครับค่ะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนคือท่านรองนายกวิศนุเครืองามบอกว่าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับคลมเห็นสมควรจะมีการเลือกตั้งนะฮะ แล้วก็จะต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจากนั้นกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะเป็นผู้กําหนดวันเลือกตั้งนะฮะก็จะเหมือนกับกรณีของอ,อบอตอนะฮะหรือแม้แต่กรณีของนายกเทศมนตรีที่จะมีการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อคอลรมเห็นสมควรจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะเป็น เรียกว่าหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษใช้คําว่ารูปแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวท่าผู้ชมดูเห็นภาพที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนั่นคือชื่อทั้งหลายแหละนะครับที่ถูกพูดถึงกันนะฮะก็ดูประกอบไปนะครับแต่ว่าการปกครองของกรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับ มีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะอ่าสีป่ปีแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยมาโดยการแต่งตั้งของคอสอชอเมื่อวันที่18เมษายนปี2560นี่64ใช่ไหมใช่ค่ะก็4ปีครบแล้วเนาะอ่อสปีครบแล้วจะจะเข้า5ปีนะเอ้ยเลือดทุ่งนี้ต้องเข้า5ปีแล้วสิค่ะแต่งตั้งเมื่อไหร่เพราะเลย วันวันที่18เมษาปี60น่ะอืมห5เมษาใช่ไหมค่ะ18เมษา60ปีนี้มันจะจะเข้าปี565เอ <65 S 2> แล้วเพราะฉะนั้น5ปีกว่าแล้วนะท่านผู้ว่าอาัศาวินขวัญเมืองนี่ถือว่าเป็นผู้ว่ากทรทมที่อยู่นานนะเนี่ยอ,อยู่เกินเวลาวาระปกติทั่วไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการแต่งตั้งของคอสชอนะครับอ่นนี้ไงทีมงานส่งมาบอก5ปี46วันครับเพ่ 5ปี46วันครับเพ่ะนะครับอะไหนๆก็ไหนๆยังไม่ได้กาหนดวันเลือกตั้งหรอกครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นก็คือท่านผู้ว่าปัจจุบันท่านอศวินขวัญเมืองเนาะเป็นผู้ว่าโดยคสช5ปี46วันแล้วนะก็ผมว่าก็นับถอยหลังแล้วนะนับถอยหลังแล้วล่ะเพราะว่าใกล้แล้วล่ะถึงยังไงถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการกําหนดวันเลือกตั้งเนี่ย ยังไงก็ถือว่าใกล้นะครับที่จะมีการกําหนดวันเลือกตั้งเพราะมันเลยมาแล้วถ้าปล่อยให้เลยนานไปมากกว่านี้มันก็จะเป็นกระแสะกดดัน <Ừ. S 1> ถูกไหมคนเรัชนีใช่ค่ะอบอตเขาเลือกไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับจะเหลือแต่ผู้ว่ากทมคลรมจะไม่กําหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมรหรอกหรือ,อก็คงจะทนไม่ได้นะครับมาดูชื่อของผู้ที่บอกว่ามีแนวโน้มนะครับจะลงชิงตําแหน่งผู้ว่ากทม ในปัจจุบันพูดถึงคนแรกนี่ก่อนเลยเคนที่เปิดตาคนที่เห็นอยู่เนะี่ยท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าก็เป็นแคนดิเดตนะครับที่จะลงเป็นผู้ว่ากทมนะครับโดยการสนับสนุนนะฮะต้องบอกว่าโดยการสนับสนุนของพรคพลังประชารัฐนะพรคพลังประชารัฐแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรู้ไหมคนแรกชเน่ เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมตอนแรกอ่ะมีท่านอดีตพบตรชื่ออะไรนะท่านจักรทิพย์เออท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเฮ้ยท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยไปทำใหญ่โตเลยไปมีที่ทำการอยู่ตรงเนี้ยถนนเลยเลยเลยการจนาไปรัชวิภาลงลงรัชวิภาที่ทำการตรงนั้นอ่ะเดิมเป็นที่ทำการของพรคพลังประชารัฐค่ะ ปรากฏว่าอยู่ต่อมาพระพลังประชารัฐเนี่ยย้ายที่ทําการมาอยู่แถวแถวหน้าศาลหน้าศาลอาญาใช่ตรงนั้นกลายเป็นสํานักงานของผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะก็คือท่านจักรทิพย์ชัยจินดาใช่ค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่พักใหญ่เลยนะคะเออแต่จู่ๆปรากฏว่าชื่อของท่านจักรทิพย์ชัยจินดาล่าสุดนี่ท่านบอกว่าไม่ลงสมัครแล้วใช่ค่ะเอาคนก็แปลกใจอืไม่ลงสมัครพอไม่ลงสมัครชื่อของท่านจักรทิพย์นี่หายไปเลย จากทางพลังประชารัฐนะคะหายไปเลยจากแคนดิเดตที่ว่าจะลงในนามทางพลังประชารัฐก็ยังเหลือชื่อของท่านอัศวินขวัญเมืองอยู่อ่าเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมอ่าแต่พอก็ไม่เชิงหนึ่งเดียวนะเพราะจู่ๆครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีชื่อผู้ว่าหมูป่ามาเอาเสียท่านนรงศักดิ์ที่ปัจจุบันเป็นผู้ว่าปทุมอ่าตอนนี้อายุท่านเท่าไหร่ห้าสิบหกห้าสิบหกค่ะท่านผู้ว่าหมูป่าคนดัง เมืองเหนือนะครับไปไหนก็ดังคนนี้เพราะว่าตั้งแต่หมูป่ามาเนี่ยนะครับแงงม่แไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็เข้าทางท่านผู้ว่าหมูป่าก็ต้องยอมรับนะ,ะกระแสดีเสียงดีนะครับจู่ๆก็มีชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพรกพลังประชารัฐให้ลงสมัครผู้ว่ากทมเอาละสิครับแล้วท่านอัศวินขวัญเมืองจะยังไงแสดงว่าอันนี้ผมพูดไปนะ สมมุติว่าสนับสนุนท่านนรงศักดิ์ท่านอัศวินก็อาจจะต้องลงอิสระถ้าอยากจะลงนะหรือจะมีชื่อใดชื่อหนึ่งหายไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนี่ก็ยังไม่มีการชัดเจนฟันธงออกมาว่าจะส่งใครใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของพรรคพลังประชารัฐโดยการเปิดเผยของคุณจักรพันธ์พรนิมิตนะครับสสกรุงเทพ ในฐานะห,หัวหน้าภาคกทมพ,กพรคพลังประชารัฐบอกว่ายังไม่มีมติจากคณะกรรมการบริหารพัคว่าจะส่งใครลงสมัครผู้ว่ากทมแต่ยอมรับจากการลงพื้นที่ของสสและคณะทํางานภาคกทมชื่อของผู้ว่าหมูป่าเป็นชื่อที่ประชาชนให้ความสนใจและได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับส่วนกระแสข่าวว่าผู้ว่ากทมไอท่านท่านผู้ว่าหมูป่าพบกับพลเอกประวิทยที่มูลนิธิป่ารอยต่อ ก็ไม่ขอยืนยันไม่ขอยืนยันรวมทั้งประเด็นที่เจ้าตัวขอเวลาสองสัปดาห์ในการตัดสินใจก็ไม่ขอยืนยันเช่นกันสรุปไม่ยืนยันอะไรเลยนะครับไม่ยืนยันนะเพราะฉะนั้นก็ก็เอาว่าระหว่างท่านอัศวินขวัญเมืองกับท่านผู้ว่าหมูป่าท่านนรงศักดิ์นี่นะคะใครจะเป็นคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐชื่อไหนจะหายไปหรือจะมีทั้งสองชื่อเบื้องต้นนี่มีแค่สองชื่อเท่านั้น ยังไม่เห็นชื่ออื่นนะคะหมายถึงในพรรพลังประชารัฐแต่นั้นแหละพอถึงเวลาลงจริงๆอ่ะค่ะชื่อใดชื่อนึงจะหายไปหรือเปล่าเท่าที่ฟังคุณจักรพันธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าทางหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์เนี่ยให้ให้มีการพูดรองหัวหน้าองท่านหัวหน้าถูกแล้วให้ตกผลึกกันก่อนแล้วก็เสนอท่านไปท่านจะดูเป็นครั้งสุดท้ายอ้าวเออนั่นแหละครับก็ดูว่าทั้งสองท่านนี้พลังประชารัฐจะเลือกใครแม่แต่ว่าถ้าถ้ามองจากรูปการนะ มองจากรูปการนะกระแสดีอะไรดีนะคนละชน่ะก็คนใหม่ก็ต้องก็ต้องมีกระแสแต่เจ้าตัวเพราะว่าคนเก่าเนี่ยท่านผู้ว่าอศวินเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ได้โชว์ฝีมือมาสี่ปีกว่าแล้วห้าปีกว่าแล้วนะครับประชาชนได้เห็นแล้วนะครับน้ําท่วมแก้ยังไงนู่นนี่นั่นจราจรแก้ยังไงคนเห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้สิแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาด้วยนะคะ ขึ้นอยู่กับตัวยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธยังไม่ได้พูดไรยท่านนรงศักดิ์เนี่ยค่ะอ๋อท่านผู้ว่าหมูป่าใช่ไหมไม่รู้ท่านอยู่อยู่หรือเปล่าตอบรับหรือยังนะครับขอเวลาเอาเอาสองชื่อนี้นะฮะก็จะเป็นไม่ว่าใครลงก็แล้วแต่ผู้ว่ากทมสองชื่อนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเรียกว่าโอ้โหเป็นกระดูกอะกระดูกที่แข็งอะอันนึงนะครับอ้าวแล้วล่าสุดครับในมุมของพัก ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มั่งอันนี้น่าจะชัดไหมประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ยังไม่สรุปนะคุณรัชนีเท่าที่ฟังจากท่านรองหัวหน้าพักเอ้ยท่านรองไม่ใช่ท่านรองหัวหน้าพักท่านหัวหน้าพักเลยละท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักบอกว่าเขาจะมีการประชุมคณะกรรมก,ก,การบริหารพักในวันจันทร์ที่13เพื่อพิจารณาส่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว,ว่ากทม ซึ่งตอนนี้มีชื่อเดียวชัดเจนแล้วก็คือคนที่เห็นภาพแวบๆเมื่อสักครู่นะครับอาจจะใส่แมสนะแวบๆก็คือดร์อดร์เนี่ยคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสด์นะครับอายุน้อยสี่สเก้าเออายุน้อยอายุน้อยเป็นอธิการบดีสจลนะราชกระบังอสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ พระจอมก้าเจ้า,าคุณรักกระบัง,ะบงนะครับเป็นเป็นคนอายุน้อยเป็นคนหนุ่มที่เป็นอธิการบดีแบบว่าบางคนบอกว่าเป็นอธิการบดีตั้งแต่หนุ่มที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายาแล้วเขาเรียกว่าถูกใจขาโจ <c oughs> ถูกใจตอนไหนครับตอนไหนคะตอนปฐมนิเทศนักศึกษาเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพของดรเอนะเอามาโชว์สักหน่อยนะอันนี้ภาพที่เข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อเช้าใช่ครับใช่ครับคือเขาไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ผูกผ้าแพรองค์พระหลักเมืองจำลองนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยนั่นแหละคือตอนเนี้ยท่านจุลินบอกว่ายังไม่ได้สรุปชื่อแต่ความเป็นจริงเนี่ยดร A เอเนี่ยได้มีการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีละ ก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องรอวันที่13วันจันทร์นี้นะครับที่พักประชาธิปัตย์เขาจะประชุมแล้วลงมติคณะกรรมการบริหารพักนี่ด็ออร์เอ,อแหลงวันจันทร์นะคะก็นั่นแหละครับม,มีมีภาพ วันวันที่มหาวิาลัยไหมฮะเี่จะไปเก่ามากพี่กัมูหาไม่ทานหรอกต้องไปรื้อค้นดูแล้วไปคือวันนั้นผมชอบนะเป็นยังไงคุณเล่าสิถ้าผมเป็นนักศึกษาผมก็ชอบเหมือนกันนะคือเราจับยังไงคะคือเราไม่ค่อยได้เห็นค่ะระดับอธิการบดีไงมารับน้องแต่ว่าเขากิจกรรมรับน้องเขาไปเขาน่ารักดีดอกอรเอเนี่ยเขาก็นำบรรดาคณะบดีมาร้องเพลงแรปอ๋อบนเวทีอ๋อจำได้แล้วจำได้จำได้แล้วค่ะ มาแรปนะครับก็สมวัยสมวัยนะฮะเป็นคนหนุ่มทีเ่เลือกเรียกว่าการบริหารเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องราวที่แหม่คนหนุ่มอะะ่ะเนาะวัยว่องไวนะครับอ่ะนั่นคือน่าจะเป็นผู้ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับให้การสนับสนุนมีอีกไหมคะอ้าวดอกจากกี่คนละสามคนแล้วใช่ไหมก็แน่นอนครับที่มีชื่อก่อนใครเพื่อนก่อนหน้านี้นะฮะนานแล้ว นะคุณลักษณะตสิทธกูลนะครับอดีตเนี่ยสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพท่านนี้เนี่ยนะครับก็ประกาศจะลงชิงผู้ว่ากทมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะลงในฐานะผู้สมัครอิสระนะจะไม่ได้ลงในนามของพรรคไหนนะครับคุณลักษณะเนาะอีกท่านหนึ่งครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมานานแล้วนะครับว่า จริงๆคุณชาติชาติเนี่ยเป็นคนดิเดตนายกรัะมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้วยนะ,ะตอนที่ตอ,อนาน,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 าน้นั้นนะตอนที่เลือกตั้งคราวล่าสุดเนี่ยะนะครับแต่ว่าจู่ๆก็มีชื่อของคุณชาติชาติเนี่ยนะครับลงทิงตําแหน่งผู้ว่ากทมแต่ว่าก็คงจะในนามของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะฮะแต่ว่า,ารู้สึกตัวรู้สึกว่าไม่ใช่ในนามพรรคลงสมัครในนามอิสระ,ะผู้สมัครอิสระ แต่ว่าความเป็นจริงก็อาจจะได้รับการสนับสนุนจากาพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับอแต่เอาเป็นว่าลงในานามอิสระก็แล้วกันเนาะ่าะครฮบครบหรือยังครับประมาณนี้เท่าที่เห็นชื่อนะอะก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ที่สำคัญนะครับดูแล้วก็รักใครชอบใครก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นกระแสข่าวอยู่ในสื่อนะครับยังไม่มีวันเลือกตั้งเลยนะฮะค่ะ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะปกติเนี่ยจะพูดถึงผู้สมัครเนี่ยนะส่วนใหญ่วันเลือกตั้งจะมีแล้ว uh huh. ใช่ไหมแต่ว่ากันตามจริงนะคุณรัชนีคือการจะเลือกตั้งอะไรเนี่ยอย่างนี้อาจจะดูว่าเออก็เข้าท่าดีคือไม่ต้องรอกําหนดวันเลือกตั้งค่อยทํางานไหม,มค่อยลงพื้นที่ไหมใช่ไหมคือก็ลงพื้นที่ไปค่ะหมรงก่อนอ่าคือแบบว่าไม่ต้องรอว่ากําหนดวันเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อย ค่อยลงพื้นที่มันไม่ทันนะอ่าจริงค่ะบางคนเนี่ยเขาไปฝังตัวอยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมานานสองปีสามปีสี่ปีจนชาวบ้านเนี่ยชอบแล้วรักแล้วนะเช็คกระแสแล้วอ้าวพอ,อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยเปิดตัวเลยแบเบอร์และสบายใจในในเขตในพื้นที่แต่ถ้าใครบอกว่าเดี๋ยวรอกกตกําหนดวันเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยลงพื้นที่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ายันหมาบางคนอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็ไม่ไมไน <จะ S 1> ่าจะทันนะคะไม่ทันแล้วยุคใหม่ไม่ทันแล้วอ,อันนี้<ไ>เรื่องจริงเลย